นายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook เดินหน้า3แนวทางเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เผยต้องเร่งหาวัคซีนจาก100ล้านโดสเพิ่มเป็น150ล้านโดสสำรองไว้รับมือสถานการณ์โควิดที่อาจจะต้องฉีดเข็มที่3หากเชื้อกลายพันธุ์พร้อมสั่งการเชิงรุกเร่งเจรจาจัดซื้อวัคซีนกับผู้ผลิตและเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนให้มากที่สุดส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิดในวันนี้ยังพุ่งทะลุ 2,419 คนและมีผู้เสียชีวิต19คนมีผู้ป่วยหายกลับบ้านแล้ว 2,247 คนส่วนที่จังหวัดชลบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่72คนส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยที่กระจายตัวจากครอบครัวสู่เพื่อนร่วมงานจึงขอให้ทุกคนลดกิจกรรมเสี่ยงทั้งหมดเกิดเหตุ